รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำผมนั่งบอกกับตัวเองถามตัวเองว่าผมควรจะโทรหาแหม่มสุริภาดีไหมเพื่อจะเป็นคนรับโจทย์ต่อไปของ60 days ผมไม่กล้ายกหูโทรศัพท์เพราะผมกลัวตอนนั้นว่าพี่แหม่มเขาจะมีเงื่อนไขเขาเยอะแยะมากมายผมต้องให้โอกาสตัวเองผมก็ตัดสินใจโทรไปตอนประมาณ 5-6 โมงเย็นแล้วเข้าเรื่องเลยต้องการอะไร60 days ตอนนั้นผมได้ยินเสียงพี่บอกว่าการเปลี่ยนคนคนหนึ่งกับ60วันมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆผมเกือบยอมแพ้รู้ไหมพี่หนุ่มแม่มอะไรทำให้ไม่ยอมแพ้ผมอยากเห็นวันนี้สายการบินแอร์เอเชีย We are Clinic พี่หนุ่มแหม่มสุริภาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากเพราะว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการออกกำลังกายแบบที่ถูกต้องมันเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นใหม่หมดแม้กระทั่งเรื่องของการกินเมื่อก่อนเรากินถึงอิ่มเวอร์เรากินถึงแบบยัดมีกินแล้วตอนเย็นแล้วโอ๊ยป๊อปปี้อิ่มนี่มั้ยโอ้เรากินถึงแบบกินยาช่วยย่อยเลยค่ะเรากินจนถึงเรากินยาช่วยย่อยเลยค่ะทุกครั้งอ่ะทุกมื้อแม่มันไม่ได้กินยาผมไม่ชอบกินแล้วตอนนั้นไม่รู้ตัวเหรอทำไมเราต้องกินทำไมกินเออใช่ไม่ทำไมฉันไม่รู้ตัวเรานึกว่าเรามีความสุขกับอาหารแล้วในที่สุดเราลืมมองไปว่าก็ไม่เป็นไรอยากกินมื้อต่อไปก็ต้องกินยาช่วยย่อยมันเป็นวงจรอุบาทว์ในการทำร้ายร่างกายโดยตรงนุ่มเชื่อว่ามีหลายคนก็คงจะเป็นไม่ต่างจากนุ่มแม่ทุกครั้งที่เวลาร่างกายมันเตือนมันก็เป็นเตือนเรื่องของเจ็บเล็กๆเจ็บเบาๆหรืออึดอัดหรืออะไรเงี้ยเราไม่ค่อยฟังมันเราจะฟังมันตอนที่ร่างกายมันถีบเราหัวขมำตอนเข้าโรงพยาบาลเราถึงจะฟังมันมีมาที่สักวันหนึ่งที่เราหยุดมีเราวางแผนกันแบบนี้ค่ะว่า10วันพักวันหนึ่งทีนี้มันจะมีหลังๆที่น้ำหนักมันจะลงช้ามากเลยนิ่งไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็ต้องไปเจอบุฟเฟ่ครั้งแรกในชีวิตได้แล้วบุฟเฟ่ตอนเช้าเลยได้เลยได้ในร่างกายเปิดทุกอนูแล้วก็เดินไปทุกเคาน์เตอร์แล้วก็พยายามสแกนว่ากินอะไรได้กินอะไรไม่ได้จนเราก็มานั่งในที่สุดเราก็หยิบอันที่เรากินได้อย่างเดียวมานั่งแล้วก็มองหน้ากันบอกว่าบุฟเฟ่มันกำลังทดสอบจิตใจเรามากใช่เพราะเราก็ผ่านมันไปได้อะไรบ้างที่เราตัดไปจากชีวิตแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ได้หวานแต่อยู่ไม่ได้2อาทิตย์แรกอยู่ไม่ได้ครับมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเมื่อวานยังอยู่ไม่ได้เลยเมื่อวานยังเดินตอนเช้ากำลังเดินอยู่สั่นก็บอกโค้ชสงสัยต้องขอหยุดแป๊บนึงขอกินอาจจะแบบเป็นกล้วยหรืออะไรเงี้ยก่อนออกกำลังกายก็เดินเข้ามาโหท่าทางจะเอาไม่อยู่เพราะว่ามันต้องออกไปเดินแล้วเอาไม่อยู่น้ำตาลมะพร้าวจากดอกมะพร้าวอะมันคล้ายๆน้ำผึ้งนั่นแหละช้อนชา1ช้อนแล้วก็ออกไปเดินพริ้วเลยทีนี้เพราะว่าร่างกายมันกำลังต้องการน้ำตาลโอ้โหแบบร่างกายพอน้ำตาลเข้าไปในร่างปุ๊บดื่มน้ำตามนะโอ้โหพลังมาบอกโค้ชเดินอีกชั่วโมงก็ได้ฮะผิดคาดเพราะเธอตั้งใจมากแต่ถ้ามันเป็นน้ำตาลจากอะไรแบบนี้มันก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเป็นน้ำตาลที่มันสังเคราะห์
น้ำตาลทรายเราคิดว่าทุกคนรู้อันไหนดีไม่ดีมันเป็นวินัยที่จะทำหรือไม่ทำทำไม่ทำทุกคนรู้โอเคเล็กเลี่ยงของทอดของหวานขนมเค้กสิ่งที่ทุกอย่างทุกคนรู้สิ่งที่จะมหัศจรรย์กับเราคือเราไม่ไปกินเบเกอรี่เลยในซิตี้เดย์เราไม่แตะอันนั้นเลยอันนั้นมหัศจรรย์ของแล้วอะไรคือตัวสปาร์คทำให้ลุกขึ้นมานึกถึงแบบใส่กระดุมที่เสื้อเลยอ่ะหรือเสื้อผ้าที่อยู่แบบใส่เมื่อก่อนใส่ได้มันตอนนี้ใส่ไม่ได้มันอยู่ที่วินาทีนั้นอ่ะถ้ายูไม่อยากรู้สึกแบบแย่กับเสื้อผ้าเลยก็ยูขึ้นเลยลุกมาเลยยูจะไม่ตายหรอกที่ถ้าจะเดินอีกชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งยูไปนอนต่อก็ได้ในใจเราตั้งใจที่จะมีวันที่จะเริ่มถ้าเราเริ่มมันเดี่ยงออกไปกลับไปที่เดิมได้But, อันนี้มันแบบคิดอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้เพราะว่า7โมงเช้าเกิดอะไรขึ้นคะโคตรรอหน้าลงหน้าห้องนอนเลย3 4ผมส่งโค้ชบุญธรรมโค้ชบุญธรรมนี่ดูแลทั้งวูดดี้นะดูแลทั้งแจ็คดูแลหลายคนแล้วก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้ออกอากาศโค้ชเป็นยังไงบ้างมีครบลงมือทำด้วยครับสร้างอารมณ์ให้ด้วยโค้ชก็พยายามที่จะดักให้เรารู้สึกดีทุกวันเพราะฉะนั้นเรื่องออกกำลังกายเราไม่มีปัญหาเลยมีขี้เกียจตื่นไหมขี้เกียจตื่นก็จะมีแบบ1วินาทีที่จะอยากขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหนื่อยอ่ะมันง่วงอ่ะเราก็เหนื่อยโค้ชแนะนำว่าต้องออกกำลังกายตอนเช้าเลยเพราะอะไรครับอันนี้ดีมากเลยเราเพิ่งรู้อันนี้ด้วยบอบี้อธิบายอธิบายตายแล้วเขาจะบอกวิธีเบิร์นแคลอรี่ของร่างกายเผาผลาญไขมันเผาผลาญ15นาทีแรกก็จะเป็นอาหารที่เรากินเพิ่งจะกินเข้าไปอีก15นาทีต่อไป48ชั่วโมงที่แล้วที่เรากินเข้าไปอีก15นาทีหลังจากนั้นของชาติพบที่แล้วที่เรากินเข้าไปและสะสมมันไว้ไขมันเหรอใช่ไหมไขมันใช่ไหมนี่ตรงท้องเทิงอย่าว่าเป็นกี่วันเลยชาติพบที่แล้วชาติพบที่แล้วทุกคนออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงชาติพบที่แล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาแบบออกกำลังกายตอนเช้าแล้วสมมติหรือตอนไหนก็ได้วิ่งสัก20นาทีมันไขมันชั้นใต้ผิวหนังก็ไม่ไปถึงตรงนั้นมันข้ามขั้นตอนที่เราเพิ่งกินอะแบ่งประเภทดีกว่าถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักให้คุณมาทางเวที่เรากำลังทำแต่ถ้าคุณต้องการแค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงหัวใจแข็งแรงเลือดสูบฉีดก็ไปในเวนั้นได้แต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่จะต้องลงแข่งขันจริงๆอันนี้ก็ต้องแอดวานซ์ไปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้มันถูกกับจุดประสงค์ที่เราต้องการไลฟ์สไตล์ของเราต้องการอะไรแบบนี้ต้องการอะไรจะมีอยู่วันนึงที่วูดดี้ไปเดินด้วยพี่บอบบี้ไม่ได้ลงมาว่าที่ว่าใครก็ตามที่ต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยถ้าคุณลดคนเดียวเนี่ยโอกาสที่คุณจะลดได้เนี่ยมันยากมากแต่ผมขอแนะนำถ้าหาเพื่อนร่วมลดได้ด้วยเนี่ยมันจะดีมากมีอยู่เช้าหนึ่งผมจำได้พี่นุ่มบอกว่าอ๋อพาร์ทเนอร์ไม่ลงมาวันนี้ บอกคุณผู้ชมสิว่าทำไมไม่ลงมาคืนนั้นอ่ะพอดีเรามีงานฮาโลวีนครับเราเพิ่งเริ่มวันที่1อ่ะ28 October Halloween ก็31ก็นัดกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็โอเคไม่เป็นไรแล้วพอไหวกลับเช้ากลับเช้าเลยตีสามครึ่งอ่ะก็ไม่ไหว drank ไหมคืนนั้น I think คิดว่า drink วันนั้นอาจจะไม่ drunk แต่ drink นิดนึง drink ถ้าผมรู้วันนี้จะมาผมก็ลงไปเลยแต่จริงๆต้องบอกก่อนนะคะในโปรแกรมถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักควรจะตัด drinkออกจากชีวิตทุกประเภทไปก่อนใช่วันนี้มีหลายสิ่งที่เขาทำได้แล้วก่อนหน้านี้อาจจะทำแล้วไม่คล่องตัวเช่นนั่งไขว่ห้าดูนิดนึงแล้วไขว่แบบเข้าเต็มเลยนะหนีบเต็มเลยนะทุกเทนะพอไขว่ปุ๊บนะโอ้โหอวัยวะบางส่วนมันใหญ่มากไขว่นิดนึงไขว่แบบนิดในประมาณนี้นี่อย่างนี้ได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างแล้วต้องเถิบมานั่งนี่เพราะว่าถ้านั่งลึกแล้วเนี่ยมันจมหายไปนี่เป็นไงนี่เป็นไงทุกคนก็บอกเอ๊ะทำไมแข็งจังอ๋อดิฉันดามหลังไว้อยู่ตอนนี้นั่งขึ้นไปถึงลึกแล้วก็แทบไขว่แล้วเจ๊ไม่ได้มาเล่นเลยทำไงดีบ๊อบบี้มันไปต่อไม่ได้เราบอกเชฟดีไหมอ่ะบ๊อบบี้บอกไม่เอาเดี๋ยวเชฟเสียใจรู้สึกเฟลว่าเราไม่สามารถทำให้พี่หนุ่มแหม่มเนี่ย
ตั้งใจทานอาหารที่เราจัดเตรียมให้ได้ต่อไป